ายนพดลปัทมะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคกล่าวถึงกรณีนายจิรยุทธห่วงทรัพย์ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยระบุว่าจะขอทบทวนเส้นทางการเมืองหลังพรรคจะส่งนายศักดาวิเชียรศิลป์อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งเคยเป็นโจทย์เก่าของนายจิรยุทธเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคกลางของพรรคว่านายจิรยุทธเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพคนหนึ่งของพรรคและทำงานหนักในฐานะประธานคณะกรรมการตนยังไม่มีโอกาสได้คุยกับนายจิรยุทธแต่เชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยยังมีพื้นที่และมีโอกาสให้นายจิรยุทธได้ทำงานทางการเมืองสานต่อคุณภาพทางการเมืองที่เขาทำไว้ต่อซึ่งคงจะมีโอกาสได้หารือกันทั้งนี้พรรคการเมืองก็เหมือนเรือที่อยู่ในทะเลก็จะเจอขึ้นลมเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องมีกระบวนการในการระงับความไม่พอใจหรือความขัดแย้งได้ดังนั้นมั่นใจว่านายจิรยุทธจะเห็นถึงผลประโยชน์ของพรรคและประเทศเพราะขณะนี้พรรคเพื่อไทยก็กำลังเดินหน้าสู่ชัยชนะแลนด์สไลด์เพื่อสร้างโอกาสในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนายจิรยุทธก็เป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งจึงอยากให้เขาอยู่ในพรรคต่อแต่ความไม่พอใจหรือความน้อยใจก็เกิดขึ้นได้บ้างซึ่งในส่วนตัวคิดว่าสามารถเคลียร์กันได้เพราะนายจิรยุทธก็เป็นคนที่รับฟังเหตุผล